สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดดี้จากแซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ตามหัวข้อเลยนะครับคือคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ True แบบเติมเงินนะครับสามารถที่จะใช้ Facebook หรือ l i น์นะครับได้ไม่อั้นเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในราคาเพียงแค่4ี 9บาทเท่านั้นครับผมคุณผู้ชมฮะอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมจำเป็นต้องไปโหลดเจ้าแอปพลิเคชันชื่อว่า iSe r v i c ตตรงนี้มานะครับน้าตาตัวแดงๆนี่นะครับ i s ซ r v i c e นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ True ครับดาวน์โหลดมาได้ฟรีเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องทำการล็อกอินในระบบของคุณผู้ชมให้เรียบร้อยนะครับในระบบตรงนี้ล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของ True ครับแล้วหลังจากนั้นฮะรอรับอ่ารหัสที่เขาส่งมาให้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมได้ลงทะเบียนไว้ครับผม แลวคุณผู้ชมจะสามารถเข้ามาใช้บริการ i-Service ได้ทันทีครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมนะฮะมาคลิกตรงขีด3ขีดที่อยู่มุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับจากนั้นครับผมคุณผู้ชมเข้ามาเลือกที่สมัครแพ็กเกจเสริมตรงนี้ครับ สมัครแพ็กเกจเสริมครับสมัครแพ็กเกจเสริมตรงนี้นะครับหลังจากเลือกแพ็กเกจเสริมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมาเลือกตรงที่นี่ครับผมผู้ชมโซเชียลบวกแอปครับผมเอาตายตายโทษทีครับผมเอาใหม่เอาใหม่ใโซเชียลบวกแอปตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะครับเขามีบริการให้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตนะครับไม่เป็นว่าจะเป็นเน็ตบวกโทรหรือ Wi-Fi นะครับ แต่ที่เรามานําเสนอคุณผู้ชมวันนี้คือโซเชียลบวกแอปตรงนี้ครับผมโอเคทำให้ถึงนําเสนอโซเชียลบวกแอปตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าบางคนไม่ชอบท่องอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าแบบเฮ้ยที่บ้านที่ทํางานมี WiFi อยู่แล้วมือถือใช้แบบเติมเงินก็ได้แล้วก็อยากจะใช้ l ล ne หรือ Facebook บ้างก็ใช้แค่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะคุณผู้ชมจะอยู่ในส่วนที่ชื่อว่าซื้อครั้งเดียวครับผมอยู่ตรงนี้นะครับคุณตรงนี้ะคุณผู้ชมก็จะดูหาอะไรหลากหลายได้มากเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้แบบบบไหหหนนนะกกาาาาารรรรซืื้้ออคคคคัังเเดดียวยวววมมม่่นนํ ซื้อครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างนะครับผมซื้อ ซื้อครั้งเดียวครับเช่นเราใช้โซเชียลนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเราใช้อะไรได้บ้างใช้ไล n e ใช้ Facebook นะครับใช้ Facebook Messenger นะครับใช้ Instagram ใช้ WhatsApp นะครับรวมกันแล้วได้1.5 GB ครับผมรวม1.5 GB ครับราคา39บาทใช้ได้7วันครับหมายความว่าเมื่อครบ7วันแล้วจะใช้หมด1.5กิกหรือไม่หมดก็ตามนะครับระบบก็จะตัดออกไปทันทีเลย7วันแต่หากว่าใช้หมด1.5กิกก่อนที่จะครบ7วันก็ตัดไปเหมือนกัน หากจะใช้อีกครั้งต้องซื้อใหม่39บาทครับแต่คราวนี้เราจะมาดูในส่วนของที่เขียนว่ารายเดือนต่อเนื่องที่อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมใะ้รายเดือนต่อเนื่องครับซึ่งรายเดือนต่อเนื่องแล้วนี่นะฮะเมื่อครบ30วันนะครับครบ30วันปั๊บเขาก็จะต่ออายุให้คุณผู้ชมโดยอัตโนมัติครับตรงนี้ครับ Facebook ไม่อั้น49บาท30วันต่ออายุอัตโนมัติครับและ l ล n e ไม่อั้น49บาทต่อ30วันต่ออายุโดยอัตโนมัติครับตรงนี้ไม่ได้กำหนดปริมาณไว้นะครับว่าจะกี่กิกะไบต์นะครับกี่เมกะไบต์แต่บอกไว้เลยว,ว่าไม่อั้นครับผมไม่อั้นทั้ง l ล n e ทั้ง a c e b o o k นะครับในราคา49บาทเป็นระยะเวลา30วันครับเมื่อครบ30วันใกล้ครบ30วันนาทีคุณผู้ชมคือไปเติมเงินสัก100บาทก็ได้นะครับปกติเราก็เติมอยู่แล้วใช่ไหมครับในระบบ เติมเงินให้คุณผู้ชมที่ไม่ใช่รายเดือนครับเขาก็จะต่ออายุต,ตรงนี้ให้คุณผู้ชมโดยอัตโนมัติเลยครับผมคุณผู้ชมก็สามารถที่ใช้ Facebook และ l ล n e ได้อย่างเต็มที่ในราคา49บาทอ้อยังไม่รวมแวตเปนะครับ 7, 7, เจจะก็ประมาณอีก3บาท50ตังค์ฮะคุณผู้ชมประมาณ49บาทบวก บวก3บาท50ตังค์ครับผมก็ประมาณ4 2 4 3บาทนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องไม่ใช่สี่หบบาทอ่าประมาณ5 53 54บาทนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องจ่ายนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็สามารถใช้แบบเติมเงินได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอื่นไม่ได้นะครับหาคุณผู้ชมไปเผลอเข้าโคมเข้าอะไรที่มันไม่ใช่นะครับเช่นคุณผู้ชมเลือกสมัครไลน์อย่างเดียวนะครับแต่คุณผู้ชมไปเข้า Facebook ด้วยอันเนี้ยจะโดนคิดอินเทอร์เน็ตนะครับจะโดนหักค่าออินนนเเเทร์็็ป รายนาทีนะครับนอกจหกว่าคุณผู้ชมไม่ได้สมัครแพ็กเกจเสริมอย่างอื่นๆไว้นะครับเมื่อสมัครไลน์ก็ใช้แค่ไลน์นะครับเมื่อสมัคร Facebook ก็ใช้ a c e b o o k นะครับเอามาใช้ปนกันไม่ได้นะครับหากปนกันเนี่ยคุณผู้ชมจะโดนคิดตังค์เพิ่มอย่างแพงเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะสัหรับคนที่เฮ้ยชอบใช้แค่อย่างเดียวครับผมหากชอบใช้2อ,อย่างสมัคร2อ,อย่างครับคุณผู้ชมฮะเต็มที่เลยฮะหรือว่าอยากจะใช้เพียงแค่แบบเฮ้ยโปรโมชั่นเดียวแต่ใช้ได้ทุกอย่างก็อเอานี่ฮะร้อยเจ็ด หากชอบใจอย่าลืมกดติดตามเซตช n n e l ให้์เราพบกับสาระดีๆได้จากเราทุกๆวันนะครับอ๋อลืมบอกไปหากสนใจกดซื้อตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมเติมเงินก่อนซื้อครับผมแล้วพบกันทุกวันเชียงตรงสองทุ่มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ